อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในข่าวสารของหนังสือฟื้นฟูยามเช้าที่เรากำลังเข้าสู่นั้นก็เป็นหัวข้อที่เราได้เข้าสู่กันไปแล้วในการประชุมพิเศษภาคใต้ที่เพิ่งผ่านมานี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์หัวข้อของหนังสือฟื้นฟูยามเช้าเล่มนี้ก็คือการตักเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่เป็นความหวังของการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริงเราไม่หวังที่จะวางความหวังของเราไว้ในโลกนี้แต่ว่าในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งเราก็เฝ้าหวังในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะเราทั้งหลายผู้เป็นคริสเตียนที่อยู่ในท่ามกลางการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องยกระดับตัวของเรามากยิ่งขึ้นโดยการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ตักเตรียมตัวให้พร้อมขอบคุณพระเจ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรากำลังรอให้องค์ผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะหรือว่าเราปรารถนาที่จะเป็นหญิงพรหมจารีที่ฉลาดเราก็ต้องเป็นผู้ที่ตัดเตรียมตัวของเราให้พร้อมในการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยข่าวสารในสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่เรานั้นตัดเตรียมตัวของเราโดยการรักในการมาปรากฏของพระองค์และไม่รักยุคปัจจุบันนี้ซึ่งหนังสือฟื้นฟูยามเช้าเล่มนี้ก็มีด้วยกัน5สัปดาห์ซึ่ง5สัปดาห์นี้ก็เป็น5วิธีการที่เรานั้นกำลังตะเตรียมตัวของเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาเราก็มาถึงในสัปดาห์ที่2ในหัวข้อของสัปดาห์ที่2ก็ได้พูดถึงวิธีที่เราจะตะเตรียมตัวของเราให้พร้อมนั่นก็คือโดยการเติบโตจนสุกงอมในชีวิตขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ถ้าเราดูตามหัวข้อนี้การเติบโตจนสุขงอมในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องให้เรานั้นมีการร่วมมือเราไม่เพียงแค่รอคอยเท่านั้นแต่วันนี้เราก็ต้องกระตุ้นเร่งเร้าตัวของเราเองให้เป็นผู้ที่เติบโตจนสุขงอมในชีวิตในฟื้นฟูยามเช้าสัปดาห์นี้ถ้าเรามาดูในโครงร่างก็มีด้วยกัน4เลขโรมันในเลขโรมันที่1ก็ได้ให้เรามองเห็นถึงสถานการณ์ของการอดการที่องค์พระผู้เป็นการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นกำลังรอคอยเราอยู่ด้านหนึ่งเหมือนเรากำลังรอคอยพระองค์ให้พระองค์เสด็จกลับมาแต่จริงๆแล้วสภาพการที่แท้จริงนั้นก็ได้เปิดเผยในเลขโรมันที่1ที่พูดถึงว่าพระองค์นั้นกำลังรอคอยเราอยู่ในยาโกโบบทที่5ข้อที่7ที่ได้พูดถึงว่าชาวนาซึ่งเฝ้าคอยผลผลิตอันล้ำค่าจากแผ่นดินด้วยความอดทนนานชาวนาผู้นั้นก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่กำลังรอคอยให้ผลผลิตนั่นคือตัวของเราทั้งหลายนั้นจะต้องเติบโตจนสุขงอมเช่นนี้แล้วพระองค์จึงจะสามารถเสด็จกลับมาได้ดังนั้นนี่ก็เป็นการที่เราสามารถพูดง่ายๆว่าเราจะต้องตัดเตรียมตัวของเราโดยการเติบโตจนสุขงอมเพื่อที่พระองค์จะสามารถเสด็จกลับมาได้อาเมนในเล่มโรมันที่2ซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญในโครงร่างในสัปดาห์นี้พูดถึงวิธีการที่เรานั้นจะเป็นผู้ที่สุขงอมได้ในเล่มโรมันที่2พูดถึงการเป็นผู้ที่สุขงอมความหมายก็คือการที่มีพระคริสต์ก่อร่างขึ้นอยู่ในเราขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าการสุขงอมนี้ไม่ใช่การเติบโตทางภายนอกหรือว่าเรามีการปฏิบัติทางภายนอกมากมายมีการใช้งานมากมายแต่ว่าการเติบโตการสุขงอมที่แท้จริงก็คือการที่พระคริสต์นั้นก่อร่างอยู่ภายในเราอาเมนส่วนในเล่มโรมันที่3นี้ก็เป็นภาระของอัครทูตเปาโลโดยเฉพาะในการปฏิบัติของเขาที่ว่าการปฏิบัติของเขานั้นมีเพื่อให้วิสุทธิชนทั้งหลายสามารถที่จะเติบโตจนสุขงอมได้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในเล่มโรมันที่3พูดถึงเป้าหมายแห่งการปฏิบัติของเปาโลนั่นคือถวายให้ทุกคนเป็นผู้ที่สุขงอมขอบคุณและสรรเสริญพระองค์และสุดท้ายในเล่มโรมันที่4ก็เป็นภาระต่อเราทั้งหลายก็มาเน้นย้ำอีกทีนึงว่าทำไมการที่เราต้องสุขงอมนั้นมีความสำคัญเช่นใดในเล่มโรมันที่4ได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่เรานั้นจะสุขงอมเพื่อตัดเตรียมตัวให้เรานั้นจะถูกรับขึ้นไปโดยเฉพาะการถูกรับขึ้นไปนี้ควรจะเป็นเป้าหมายของเราในชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริงวันนี้
เราปรารถนาที่จะถูกรับขึ้นไปไม่ใช่เพื่อที่เราจะพ้นจากภัยพิบัติแต่ว่าถ้าเราดูตามสัปดาห์ที่แล้วเหตุผลก็คือเพราะว่าเราต้องการที่จะพบกับพระองค์อย่างเร็วไวนั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมนต่อมาเรามาดูในเลขโรมันที่1 นะครับอาเมนในเลขโรมันที่1ที่ได้พูดถึงสภาพการในการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าในที่นี้เลขโรมันที่1บอกว่าในหนังสือจดหมายของยาโกโบเขาได้ยกตัวอย่างของชาวนาซึ่งเฝ้าคอยผลผลิตอันล้ำค่าจากแผ่นดินด้วยความอดทนนานนี่ก็มาจากข้อพระคัมภีร์ยาโกโบบทที่5ข้อที่7ในที่นี้ชาวนาซึ่งเป็นผู้ที่เฝ้าคอยผลผลิตอันล้ำค่าพี่น้องทั้งหลายที่เป็นเกษตรกรในตอนนี้หรือว่าก็เคยมีประสบการณ์ในการปลูกบางสิ่งบางอย่างแน่นอนว่าเมื่อท่านกำลังเฝ้าผลผลิตท่านก็ต้องเฝ้าคอยอย่างอดทนในที่นี้ชาวนาผู้ที่กำลังเฝ้ารอผลผลิตที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้คือใครชาวนาผู้นี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าอาราบิกที่หนึ่งบอกว่าอันที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชาวนาที่แท้จริงและเป็นชาวนาเพียงหนึ่งเดียวขอบคุณและสรรเสริญพระองค์วันนี้เราไม่เพียงแค่เรานั้นรอคอยพระองค์ให้เสด็จกลับมาแต่วันนี้พระองค์เองก็เป็นชาวนาที่กำลังรอคอยเราในฐานะที่เป็นผลผลิตให้สามารถที่จะสุกงอมถึงจะเก็บเกี่ยวได้พระองค์จึงจะสามารถเสด็จกลับมาได้อาราบิกที่2ขณะที่เราเฝ้าคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความอดทนนานพระองค์ผู้เป็นชาวนาแท้ก็ทรงอดทนในการรอคอยให้ชีวิตของเราสุกงอมกลายเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกและเป็นรวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้ในนาของพระองค์ในที่นี้เราเห็นว่าในวรรคหลังของประโยคนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าเราจะต้องเป็นสุกงอมกลายเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกอันนี้คือกลุ่มที่1และก็เป็นรวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวได้นี่ก็เป็นกลุ่มที่2ในกลุ่มแรกผลสุกงอมรุ่นแรกนั้นก็คือเราผู้มีชัยชนะในรุ่นแรกนั่นเองเราผู้มีชัยชนะเหล่านี้จะถูกรับขึ้นไปก่อนภัยพิบัติใหญ่โอ้แต่ว่ารวงข้าวที่จะเก็บเกี่ยวแน่นอนเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อทุกคนเราทั้งหลายก็จะเป้าหมายปลายทางของเราไม่ใช่ตกนรกบึงไฟแน่นอนแต่ว่าเราก็จะถูกเก็บเกี่ยวด้วยกันแต่ว่าเรานั้นจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาไหนเราจะกลายเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกที่จะถูกเก็บเกี่ยวก่อนหรือว่าจะเป็นรวงข้าวที่เหลือที่จะถูกเก็บเกี่ยวหลังจากภัยพิบัติใหญ่สิ้นสุดลงโอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องปรารถนาที่จะเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกที่จะถูกเก็บเกี่ยวก่อนแต่ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่การที่เราให้เรานั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติใหญ่นี่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราแต่เพราะว่าเรารักในการมาปรากฏของพระองค์เรารักพระองค์เราจึงปรารถนาจะได้พบกับพระองค์อย่างเร็วไวเราจึงต้องการที่จะเป็นผลสุกงอมรุ่นแรกที่จะได้ถูกเก็บเกี่ยวในรุ่นแรกก่อนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ดังนั้นนี่ก็ได้ให้เรามองเห็นถึงสภาพการเช่นนี้พระองค์กำลังทรงเฝ้ารอคอยเรามีเพียงการสุกงอมของเราเท่านั้นที่สามารถเร่งการเสด็จกลับมาขององค์ผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นสิ่งนี้เป็นการช่วยเหลือเราได้อย่างมากเพื่อให้เราตระหนักว่าถ้าเราเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเราจำเป็นต้องเติบโตจนสุขงอมในชีวิตอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในเล่มโรมันที่1ก็ให้เรามองเห็นแล้วว่าสภาพการที่แท้จริงในการเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเช่นไรไม่ใช่เพียงแค่เรานั้นกำลังเฝ้ารอคอยองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างด้วยความอดทนแต่ว่าถ้าหากเราต้องการที่จะเร่งให้พระองค์นั้นเสด็จกลับมาอย่างเร็วไวตัวของเราเองก็ต้องเป็นผู้ที่สุกงอมเติบโตจนสุกงอมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเร่งการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นให้เราสามารถมีการตระหนักมองเห็นถึงความสำคัญทำไมเราจึงต้องเป็นผู้ที่สุกงอมในชีวิตหากเราต้องการที่จะเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเราก็ต้องเร่งตัวของเราให้เป็นผู้ที่เติบโตจนสุกงอมอย่างเต็มที่นั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ต่อมาในเล่มโรมันที่2ซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในโครงร่างของสัปดาห์นี้ที่พูดถึงเกี่ยวกับวิธีการที่เราเป็นผู้ที่สุกงอมในที่นี้ได้ให้เรามองเห็นถึงอะไรคือการสุกงอมในชีวิตในเล่มโรมันที่2บอกว่าการเป็นผู้ที่สุกงอมก็คือการมีพระคริสต์ก่อร่างอยู่ในเราขอบคุณพระสรรเสริญพระเจ้า
การที่พระคริสต์นั้นก่อร่างอยู่ในเราหมายความว่าอย่างไรนั่นก็คือการให้พระคริสต์นั้นเติบโตขึ้นอยู่ภายในเราจนเต็มขนาดขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เราจำต้องให้พระคริสต์นั้นก่อร่างอยู่ภายในเราการเติบโตนี้ไม่ใช่เป็นการเติบโตทางภายนอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ทางภายในนั่นก็คือตัวของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราจะต้องขยายใหญ่ขึ้นก่อร่างขึ้นและสามารถที่จะสำแดงออกผ่านตัวของเราในเล่มโรมันที่2นี้ก็มีด้วยกัน3อาราบิกเราก็สามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนในส่วนแรกที่พูดถึงอาราบิก1และอาราบิก2ก็พูดถึงในด้านของการที่พระเจ้าทรงกระทําให้เรานั้นเติบโตจนสุดงอมผ่านชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และในส่วนที่2ที่อยู่ในเลขอาราบิกที่3ก็ได้พูดถึงในด้านของเราโอ้วันนี้เราทั้งหลายจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราจำต้องกระตุ้นตัวของเราเองเราจำต้องไม่พอใจในตัวของเราเองไม่พอใจกับสภาพการที่เป็นอยู่แต่จะต้องเติบโตจนสุขงอมนี่ควรจะเป็นปณิธานของเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เรามาดูในเลขอาราบิกที่1ก่อนในเลขอาราบิกที่1บอกว่าเมื่อเราเชื่อเข้าสู่พระคริสต์พระองค์ก็ทรงบังเกิดอยู่ในเราพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราในชีวิตคริสเตียนของเราและพระองค์จะทรงก่อร่างอยู่ในเราในเวลาที่เราสุขงอมขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อแรกเริ่มนั้นเมื่อเราได้เริ่มต้นเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตามโยฮันบทที่3ข้อที่15ก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ดังนั้นเมื่อเราได้เชื่อเราได้บังเกิดใหม่เราก็ได้ต้อนรับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาแล้วนั่นก็คือตัวของพระองค์เองและเมื่อเราได้ต้อนรับชีวิตนี้เราก็ดำเนินชีวิตให้พระคริสต์นั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในเราโอ้ตามคาลาเทียบทที่2ข้อ20ก็ได้บอกแล้วว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าการดำเนินชีวิตมนุษย์ธรรมชาติเก่าๆของเรานั้นก่อนที่เราจะได้รับความรอดก็ต้องค่อยๆถูกขจัดไปโดยอาศัยการที่เรานั้นดำเนินชีวิตของพระคริสต์ค่อยๆให้ชีวิตของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติการอยู่ภายในเราทำการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่เราทั้งหลายให้สิ่งใหม่นั้นทดแทนสิ่งเก่ามาทดแทนชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์พระนิสัยศักดิ์สิทธิ์มาแทนที่ชีวิตธรรมชาตินิสัยดั้งเดิมธรรมชาติมนุษย์ของเราจนระยะสุดท้ายของเราของการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการสุขงอมพระองค์ก็จะทรงก่อร่างอยู่ในเราเวลาที่เราสุขงอมเราก็ได้เห็นเริ่มต้นพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตอยู่ภายในเราระหว่างกลางพระองค์ก็ทรงให้เรานั้นดำเนินชีวิตพระองค์เพื่อเราจะค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระฉายาของพระองค์จนสุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะสุขงอมนั่นก็คือพระองค์นั้นสามารถสำแดงออกผ่านตัวของเราอย่างครบถ้วนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในที่นี้ในอาราบิกที่1ก็มีด้วยกัน3วงเล็บในวงเล็บ1บอกว่าระยะสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงก็คือการสุขงอมซึ่งก็คือความบริบูรณ์แห่งชีวิตขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอันนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงจนพระคริสต์ก่อร่างอยู่ภายในเรานั่นก็คือเราสามารถกลายเป็นความบริบูรณ์แห่งชีวิตให้พระคริสต์นั้นสามารถที่จะสำแดงออกผ่านตัวของเราก็ไก่มีเพียงโดยการเปลี่ยนแปลงและการสุขงอมของเราเท่านั้นพระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าจึงจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์ถ้าเราย้อนกลับไปดูในหนังสือเยเนซิสบทที่1ในการเนรมิตสร้างมนุษย์ของพระองค์พระองค์นั้นเนรมิตสร้างมนุษย์ให้มีพระฉายาและลักษณะของพระองค์และมิเพียงเท่านั้นปีให้มนุษย์กลายเป็นตัวแทนอำนาจของพระองค์ด้วยพวกนี้คือมนุษย์จะต้องมีการสำแดงของพระองค์ดังนั้นการดำเนินชีวิตที่ให้เรานั้นดำเนินชีวิตพระคริสต์นั้นมีเพื่อให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจนสุขงอมถึงขั้นที่ว่าเราจะมีพระฉายาถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์และกลายเป็นการสำแดงของพระองค์ในวงเล็บ2พูดถึงด้านของการที่เรานั้นเป็นเรื่องของการสุขงอมของเรานั้นเป็นเรื่องของการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นขอบคุณและสรรเสริญพระองค์การสุขงอมเป็นเรื่องของการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นในที่นี้การสุขงอมนั้นไม่เพียงแค่เรานั้นเติบโตเรื่อยๆไม่เพียงแค่เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะต้องมีการขยายขนาดด้วยเช่นกันโอ้เราจะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรก็ไก่บอกว่าการสุขงอมในชีวิตเป็นการสรุปรวมของการต้อนรับการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอไข่ผู้อื่นอาจเห็นคนที่สุขงอมในชีวิต
แต่ไม่อาจเห็นการตีสอนของภาวิญญาณที่สะสมไว้ในตัวของผู้ที่ยอมรับการตีสอนนั้นอย่างลับๆอยู่ทุกวันทุกวันเป็นเวลาหลายปีโอ้ในที่นี้การขยายขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีสอนการโดยเฉพาะตัวของเรานั้นต้อนรับต่อการตีสอนของภาวิญญาณบริสุทธิ์ขนาดไหนโอ้การขยายขนาดไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรานั้นมีการใช้งานมากขึ้นหรือว่าอะไรแต่การขยายขนาดที่แท้จริงนั้นก็คือการที่เรานั้นจะต้องถูกเทออกทุกสิ่งโดยสิ่งที่ยังคงครอบงำเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังคงเป็นมนุษย์ฝ่ายธรรมชาติที่ยังคงอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าสิ่งที่ยังคงครอบงำตัวของเราไม่ให้เรานั้นได้รับพระคริสต์อย่างครบสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกเทออกไปเพื่อที่ว่าเราจะสามารถมีที่ว่างให้กับพระเจ้าสามารถที่จะมาเติมเต็มอยู่ภายในเราดังนั้นการขยายขนาดนั้นไม่เพียงแค่เรานั้นถูกเติมเต็มด้วยตัวของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนกับน้ำเนี่ยแก้วน้ำแก้วหนึ่งถ้าเกิดแก้วนั้นเต็มไปด้วยน้ำต่อให้เติมน้ำเท่าไหร่เติมน้ำใหม่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะให้น้ำใหม่นั้นเต็มแก้วได้ดังนั้นจะต้องเทน้ำเก่าออกก่อนโอ้สิ่งนี้ได้เช่นนั้นจะสามารถเต็มด้วยน้ำใหม่ได้เช่นเดียวกันตัวของเราเองเดิมธรรมชาติของเรามนุษย์ธรรมชาติของเราจำต้องถูกเททิ้งออกไปให้หมดเพื่อที่จะมีช่องว่างให้เรานั้นขยายขนาดช่องว่างให้พระเจ้าสามารถที่จะเติมเต็มอยู่ภายในเราได้แล้วพระองค์นั้นทรงกระทำเช่นพระองค์นั้นทรงกระทำอย่างไรเพื่อให้เรานั้นจะสามารถเททิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อเติมเต็มตัวของพระองค์ได้ก็ผ่านการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และในวงเล็บ3ก็ยังพูดอีกว่าพระเจ้าจะทรงใช้มนุษย์เรื่องราวและสิ่งของทั้งปวงด้วยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์เพื่อจะทำให้เราเททุกสิ่งที่เติมเต็มอยู่ข้างในออกมาจนว่างเปล่าและขจัดไปซึ่งทุกสิ่งที่ครอบงำเราแต่ก่อนนั้นเพื่อเราจะได้มีขนาดที่เพิ่มพูนขึ้นสำหรับที่จะถูกเติมเต็มด้วยพระเจ้าการตีสอนของพระองค์โอ้นั่นคือพระองค์ก็ทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามนุษย์เรื่องราวสิ่งของขอบคุณพระเจ้าตามโรมบทที่8ข้อ20โอ้ตามโรมันบทหนังสือโรมบทที่8ข้อ28ก็ได้บอกแล้วว่าโอ้พระองค์นั้นก็ทรงรักผู้ที่พระองค์ทรงรักดังนั้นพระองค์ก็ได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาทำการตีสอนเราเพราะพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ปรารถนาที่จะให้เรานั้นเทออกสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อจะมีช่องว่างให้กับพระองค์เติมเต็มดังนั้นตัวของเราเองเราจะสามารถขยายขนาดได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นต้อนรับต่อการตีสอนของพระองค์เช่นไรหากเราไม่ยินดีต้อนรับต่อการตีสอนเมื่อพระองค์นั้นพยายามที่จะพยายามตีสอนเราในเรื่องบางอย่างถ้าเรายังคงดื้อด้านยังคงแข่งข้อต่อพระองค์โอ้ก็เป็นการยากอย่างแท้จริงที่เราจะมีการเติบโตสามารถที่จะขยายขนาดของเราได้แต่หากวันนี้ในเรื่องที่พระองค์ต้องการที่จะมาจัดการเราต้องการมาตีสอนเรายินดีเปิดออกต่อพระองค์วันละเล็กวันละน้อยพระองค์ก็ค่อยๆเทออกสิ่งที่พระองค์ต้องการจัดการและเติมเต็มตัวของพระองค์เข้าไปเราก็จะค่อยๆขยายขนาดของเราถ้าเรามองดูตามประสบการณ์หรือว่าตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือพันธสัญญาเดิมโดยเฉพาะเรื่องราวของยาโคบถ้าพี่น้องมีโครงร่างหนังสือเยเนซิสก็สามารถที่จะเปิดดูตามได้ในที่นี้เราก็เห็นแล้วว่ายาโคบก็เป็นบุคคลที่ได้รับการจัดการโดยพระเจ้าและสุขงอมบั้นปลายชีวิตของเขาก็เป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาก่อนที่เขาจะสุขงอมเขาก็ต้องผ่านลำดับผ่านขั้นตอนต่างๆในชีวิตของยาโคบนั้นในบทที่เริ่มต้นตั้งแต่บทที่32ที่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าก็ได้มาแตะต้องตัวของยาโคบโอ้มาแตะต้องตัวของเขาทำให้เขานั้นก็ได้รับการจัดการและต่อมาในบทที่35เริ่มในการที่ราเฮลภรรยาที่รักที่สุดของเขานั้นก็เสียชีวิตลงโอ้ไม่เพียงเท่านั้นต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนในการสุขงอมของเขาในหนังสือในบทที่37เขาก็ได้สูญเสียโยเซฟไปโอ้ซึ่งพี่ชายเขาก็ได้ขายโยเซฟไปในดินแดนอียิปต์แล้วต่อจากนั้นไม่เพียงแค่นั้นช่วงที่กันดารอาหารเขาก็ส่งลูกชายทั้งหลายไปแล้วสุดท้ายซิมโอนก็ยังคงถูกจับไปด้วยเช่นกันแล้วในที่สุดเบนยามินลูกคนสุดท้องที่เขารักหงแหนนั้นก็ต้องถูกโอ้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปกับพี่ชายด้วยเช่นกัน
ดังนั้นช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาถูกจัดการเรื่อยๆโอ้แต่ของพระเจ้าในบทที่37ในช่วงเวลานั้นเมื่อเขาช่วงที่เขากำลังถูกจัดการโดยพระเจ้าเขาได้เข้าสู่การสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดที่เฮบรอนซึ่งคำว่าเฮบรอนนั้นก็มีความหมายว่าสามัคคีธรรมดังนั้นเขาก็มีการประสบการณ์เหมือนกับอับราฮัมที่ได้มีการสามัคคีธรรมอย่างใกล้ชิดกับองค์ผู้เป็นเจ้าโดยเพราะเวลาที่เรานั้นกำลังได้รับการตีสอนเราจำต้องมาสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่เราจะสามารถต้อนรับต่อการตีสอนนั้นได้สุดท้ายในบทที่45บทที่47ในที่นั้นเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าโยเซฟนั้นมีชีวิตในช่วงเวลานั้นตัวของเขาเป็นผู้ที่สุขงอมแล้วโอ้ทำให้เขานั้นก็ไม่มีการรู้สึกตื่นเต้นอะไรมากแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่สุขงอมแท้จริงนี่ก็เป็นรูปภาพที่ให้เรามองเห็นถึงขั้นตอนในการที่เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงจนเรานั้นกลายเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตนั้นขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าให้เราสามารถเปิดออกต่อการต้อนรับต่อการตีสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถขยายขนาดของเราได้โอ้ในวงอาราบิกที่2บอกว่าถ้าเราต้องการเป็นผู้ที่สุขงอมในฐานะแห่งบุตรอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นบุตรที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่เราก็ต้องยอมให้พระคริสต์ก่อร่างอยู่ในเราขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าถ้าประสงค์บนพระประสงค์ของพระเจ้าบนตัวเราทั้งหลายนั้นไม่เพียงแค่ให้เรานั้นได้รับความรอดจากนรกบึงไฟเท่านั้นแต่ว่าพระองค์ต้องการนำเราเข้าสู่ความรอดที่ครบสมบูรณ์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าวันนี้หนึ่งบอกว่านับตั้งแต่เวลาที่เราได้รับการบังเกิดใหม่องค์ผู้เป็นเจ้าก็ทรงทำงานอยู่ในเราโดยตลอดเพื่อให้เรามีพระฉายาของพระองค์เราสามารถมีพระฉายาของพระองค์นั่นก็คือความรอดที่ครบสมบูรณ์นั่นก็คือเราจะสามารถที่จะสุขงอมกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่ห้าก็บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าให้เป็นให้ได้รับฐานะแห่งบุตรในฐานะแห่งฐานะแห่งบุตรนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรามีชีวิตของพระองค์เท่านั้นแต่เราจะต้องมีพระฉายาของพระองค์ด้วยเช่นกันเราจะสามารถเข้าสนิท กับพระบุตรและถอดแบบตามพระฉายาพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระองค์กลายเป็นการสำแดงของพระองค์อย่างแท้จริงวงเล็บ2บอกว่าเมื่อองค์ผู้เป็นเจ้าทรงนำพระฉายาของพระองค์มากระทำเข้าสู่เราอย่างครบบริบูรณ์และถูกสำแดงผ่านเราออกมาอย่างครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะสุขงอมในชีวิตขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือด้านที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตโดยการที่พระองค์นั้นทรงกระทำตัวของพระองค์เองผ่านชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผ่านการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สามารถที่จะดำเนินการอยู่ภายในเราสุดท้ายแล้วเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปถอดแบบเหมือนกับพระฉายาขององค์ผู้เป็นเจ้าตาม2โครินธ์บทที่3ข้อที่18ในเวลานั้นเราก็จะสามารถแลดูและสะท้อนสง่าราศีขององค์เจ้าเหมือนดังกระจกเงาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราก็จะมีการสำแดงออกมาตามพระฉายาของพระองค์ต่อมาในอาราบิกที่3ที่พูดถึงในด้านของผู้เชื่อของเราทั้งหลายขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอาราบิกที่3บอกว่าในพันธสัญญาใหม่คำว่าสุขงอมชี้ถึงการที่ผู้เชื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่และได้รับการสำเร็จในชีวิตของพระเจ้าซึ่งพวกเขาได้ต้อนรับมาในเวลาที่ได้รับการบังเกิดใหม่วงเล็บหนึ่งเราอย่าได้พอใจในตัวเองแต่ควรแสวงหาการเติบโตและการสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13เราต้องมุ่งหน้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าโอ้เราจำต้องลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าโดยมุ่งแสวงหาไปสู่การรับสุขและการได้ตัวของพระคริสต์อย่างครบบริบูรณ์ที่สุดขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือในด้านของเราเองเราจำต้องร่วมมือกับพระองค์โดยเฉพาะเราจำต้องไม่พอใจต่อสภาพการของเราในวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้วหรือว่ามีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่เป็นปกติมาระยะหนึ่งเราก็อย่าได้รู้สึกเพียงพอใจกับสภาพการที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ว่าเรายังคงต้องมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆโอ้เพื่อที่เราจะได้รับตัวของพระองค์เพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถพูดได้เลยว่าเราเติบโตสุขงอมเต็มที่แล้วแต่เราจำต้องมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในวงเล็บ2โอ้พี่น้องสามารถที่จะให้ความสำคัญต่อประเด็นนี้ได้ในที่นี้บอกว่าเงื่อนไขสำคัญสำหรับการสุขงอมในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือเติบโตขึ้นในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่องเราต้องไม่พอใจต่อสภาพการของเราแล้วเราก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์
เอเฟโซบทที่4ข้อที่15บอกว่าให้เรานั้นยึดถือความจริงในความรักเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งเข้าสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะนั่นก็คือคริสต์จักรพระคริสต์ขออภัยนั่นก็คือพระคริสต์นะครับโอ้เราจำต้องติดสนิท กับพระองค์ผู้เป็นศีรษะของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงภาพหนึ่งในตอนที่ใช้ดำเนินชีวิตที่อยู่ในหนองคายก็ได้ข้าพเจ้าก็ได้เฝ้าหวังให้มีต้นฝรั่งต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ก็ทุกวันก็เฝ้าคอยให้ลูกฝรั่งนี้สามารถที่จะเมื่อมันออกผลออกมาแล้วก็อยากให้มันที่จะเติบโตและเราก็สามารถที่จะกินมันได้ทุกๆวันก็เฝ้าคอยดูมันเติบโตแต่ว่าวันหนึ่งยังไม่ทันได้สุกงอมยังไม่ทันได้เป็นลูกใหญ่ก็หลุดออกจากต้นแล้วดังนั้นเช่นเดียวกันการดำเนินชีวิตของเรานั้นถ้าเกิดเราไม่เติบโตเรื่อยๆเราก็อาจจะพูดได้ว่าเราอาจจะหลุดออกจากพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะเราก็จะหยุดการเติบโตของเราแล้วไม่เพียงเท่านั้นเราก็ยังไม่สามารถสุกงอมด้วยดังนั้นเงื่อนไขนี้สำคัญมากๆเราจำต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องโอ้โดยการที่เรานั้นจะต้องยึดพระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของเราขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอย่าให้เรานั้นพอใจต่อสภาพการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในวันนี้แต่เราต้องการที่จะมุ่งหน้าเติบโตไม่ยิ่งขึ้นและต้องมุ่งหน้าไม่ยิ่งขึ้นจะต้องมีการยกระดับตัวของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราไม่ยิ่งขึ้นและสุดท้ายวงเล็บ3ผลลัพธ์สูงสุดของการที่ผู้เชื่อได้เติบโตและสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์ก็คือการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ในเอเฟโซบทที่4ข้อ13ก็มีการบรรลุนะครับบรรลุในที่ผมพูดถึงการบรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่บรรลุถึงขนาดตามรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์ความบริบูรณ์รูปร่างแห่งขนาดตามความบริบูรณ์ของพระคริสต์คืออะไรนั่นก็คือพระกายของพระคริสต์คริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์นั่นเองดังนั้นการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ก็คือบรรลุถึงการเป็นคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์แน่นอนว่าในด้านความจริงแท้นั้นคริสตจักรนั้นก็เป็นพระกายของพระคริสต์แต่ว่าเราจำต้องบรรลุถึงขั้นแม้กระทั่งภาพปฏิบัติของเราการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราก็จำเป็นต้องเป็นพระกายของพระคริสต์แล้วเราจะสามารถบรรลุถึงภาพปฏิบัติเช่นนี้ได้อย่างไรอยู่ในความแท้ของพระกายได้อย่างไรเราก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ซึ่งการเติบโตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของประเจกชนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดในคริสตจักรนั้นมีผู้ที่เติบโตอย่างเต็มที่แน่นอนว่าเขาแต่ละคนผู้เชื่อที่เติบโตแต่ละคนก็สามารถที่จะก่อสร้างเข้าด้วยกันนี่ก็คือการเติบโตที่แท้จริงเพราะว่าในคริสตจักรนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะมีผู้ที่เป็นฮีโร่ฝ่ายวิญญาณแต่ว่าเราต้องการที่จะได้มาซึ่งกลุ่มชนนั่นก็คือคริสตจักรที่สามารถที่จะสําแดงตัวของพระคริสต์ออกมาอย่างเป็นกลุ่มชนได้คริสตจักรในฐานะที่เป็นพระกายของพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าต่อมาในเล่มโรมันที่3ที่พูดถึงภาระของอัครทูตเปาโลในนี้บอกว่าเป้าหมายแห่งการปฏิบัติของเปาโลคือการถวายทุกคนให้เป็นผู้ที่สุขงอมขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าวันนี้การที่อัครทูตเปาโลนั้นตรากตำบนตัวของผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเพราะต้องการที่จะให้ผู้เชื่อทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่สุขงอมวงเล็บ1อาราบิกที่1ศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าสุขงอมแล้วในโคลอสัยบทที่1ข้อ28อาจแปลเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่อาราบิกที่2การปฏิบัติของเปาโลคือการแจกจ่ายพระคริสต์เข้าสู่ผู้อื่นเพื่อคนเหล่านั้นจะได้ครบสมบูรณ์และครบถ้วนโดยการสุขงอมในพระคริสต์จนเติบโตอย่างเต็มที่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าการปฏิบัติของอัครทูตเปาโลนั้นต้องการที่จะให้ผู้เชื่อนั้นสุขงอมโดยการที่เขานั้นต้องแจกจ่ายตัวของพระคริสต์เราก็ได้เห็นแล้วว่าเปาโลนั้นประกาศหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งว่าตัวของเขาเองได้เป็นผู้ปฏิบัติในตามฐานะแห่งการปฏิบัติของคนต้นเรือนนั่นก็คือเป็นผู้ที่ต้องแจกจ่ายอาหารแล้ววันนี้เขาแจกจ่ายอะไรเขาก็ได้แจกจ่ายตัวของพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงให้กับผู้คนเขาได้ตากตำบนตัวของพระคริสต์ตากตำบนตัวของวิสุทธิชนเพื่อแจกจ่ายพระคริสต์ไปให้ผู้คนเหล่านั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะสามารถสุขงอมและครบสมบูรณ์ได้โอ้และตัวของเรานั้นในอาราบิกที่3บอกว่ายิ่งเราเข้าสู่พระคริสต์พระองค์ก็ยิ่งเสด็จเข้าสู่เราโอ้ยิ่งพระองค์เสด็จเข้าสู่เราเราก็ยิ่งเข้าสู่พระคริสต์นั้นนี่ก็เป็นการเติบโตในชีวิตโดยวัฏจักรเช่นนี้เองและอาราบิกที่4เป้าหมายของเราในการประกาศกิตติคุณแก่คนบาปในการสามัคคีธรรมก็คือการนำพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงเข้าสู่เขาเพื่อเขาจะได้สุขงอมในชีวิตขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเช่นเดียวกันวันนี้
พี่น้องทั้งหลายที่มีส่วนในการปรนิบัติโอ้วันนี้เราทั้งหลายก็จำต้องมีภาระเหมือนกับอัครทูตเปาโลนั่นคือการปฏิบัติที่ถวายผู้คนให้เป็นผู้ที่สูงงอมโดยการที่เราออกไปแจกจ่ายพระคริสต์แต่แน่นอนว่าตัวของเราเองในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติแห่งคนต้นเดือนเราเองก็ยังคงต้องรับสุขตัวของพระคริสต์มากเพียงพอเพื่อเราจะสามารถนำพระคริสต์ผู้นี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้คนเพื่อที่เราทั้งหลายจะสามารถกลายเป็นผู้ที่สุขงอมเพื่อคนใหม่คนเดียวอาเมนในเรโมันที่4ซึ่งเป็นภาระต่อเราทั้งหลายก็ได้เน้นย้ำให้กับเราให้ถึงเห็นถึงความสำคัญของการที่เราจำต้องเป็นผู้ที่สุขงอมอีกครั้งหนึ่งในเรโมันที่4บอกว่าเราต้องสุขงอมในชีวิตเพื่อตัดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการถูกรับขึ้นไปขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเราจะต้องมีปณิธานเราจะต้องมีความแน่วแน่เป้าหมายของเราว่าการดำเนินชีวิตของเราเราจะต้องถูกรับขึ้นไปขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าการถูกรับขึ้นไปงั้นก็ต้องเรียกร้องให้เราเป็นผู้ที่สุขงอมในชีวิตโอ้วันนี้ถ้าเราดูถึงสถานะภาพของเราการดำเนินชีวิตบนโลกของเราวันนี้เราเป็นเพียงแค่ผู้ค้างแรมในฟิลิปปีบทที่3ข้อ20บอกว่าความเป็นพลเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายดังนั้นเราจึงร้อนรนคอยท่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะเสด็จกลับมาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าวงเล็บ1อาราบิกที่1บอกว่าการถูกรับขึ้นไปเป็นขั้นตอนที่สำเร็จสุดยอดของความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าในชีวิตนั่นคือการเปลี่ยนรูปลักษณะซึ่งก็คือการที่ร่างกายของเราได้รับการถ่ายขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าการถูกรับขึ้นไปเป็นขั้นตอนที่สำเร็จสุดยอดแห่งความรอดที่ครบสมบูรณ์นั่นก็คือเปลี่ยนรูปลักษณะกายของเรากายที่ต้องตายของเราจะได้รับการถ่ายขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ21ก็บอกว่าในเวลานั้นที่เรานั้นเมื่อเราคอยท่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อเราถูกรับขึ้นไปพระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนรูปลักษณะกายอันต่ำต้อยของเราให้ถอดแบบเหมือนกายอันสง่าราศีของพระองค์นั่นก็คือจะถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์นั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นตัวของเราการดำเนินชีวิตของเราวงเล็บหนึ่งบอกให้เราว่าเราต้องปรารถนาที่จะแสวงหาการดำเนินชีวิตที่เฝ้าคอยการเสด็จมาขององค์ผู้เป็นเจ้าเพราะว่าภายในเรานั้นโอ้โหตามโรมบทที่8ข้อ23ก็ได้บอกแล้วว่าพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นผลสุขงอมรุ่นแรกก็กำลังคร่ำครวญเฝ้าคอยจดจ่อฐานะแห่งบุตรนั่นคือให้ร่างกายของเราได้รับการถ่ายไม่เพียงแค่เรานั้นกำลังรอคอยให้เรานั้นได้เฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระเจ้าแต่แม้กระทั่งพระวิญญาณของพระองค์ที่อาศัยอยู่ภายในเราก็กำลังเฝ้าคอยเราให้เรานั้นให้ร่างกายของเราได้รับการถ่ายด้วยเช่นกันดังนั้นเราจำต้องเป็นผู้ที่เฝ้าหวังที่จะถูกรับขึ้นไปอยู่ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงการที่เรานั้นเฝ้าคอยการที่เราจะถูกรับขึ้นไปก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละวันการดำเนินชีวิตของเราก็จะละทิ้งการดำเนินชีวิตเป็นปกติการดำเนินชีวิตที่ปกติของเราออกไปเลยไม่ใช่ว่าเราก็ละทิ้งเราไม่กินข้าวเราก็วันเอาแต่อ่านพระคัมภีร์เอาแต่อธิษฐานกับองค์พระเจ้าตลอดโอ้แต่ว่าแล้วเราก็ไม่ออกไปไหนเลยเราก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าในที่เราต้องมองเห็นว่าผู้ที่ถูกรับขึ้นไปถ้าดูในหนังสือมัทธายบทที่24ข้อที่40และข้อที่41ในที่นั่นก็ได้มองเห็นถึงผู้ชาย2คนเขาก็อยู่ในทุ่งนาคนหนึ่งถูกละไว้คนหนึ่งถูกรับขึ้นไปแต่ว่าเขาก็กำลังทำงานอยู่ในขณะที่เขาถูกรับขึ้นไปเขากำลังทำงานอยู่แล้วก็ยังมีหญิง2คนกำลังโม้แป้งอยู่ที่โรงโม่ดังนั้นพวกเขาก็มีการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติแต่ว่าตัวของเราเป็นแต่ผู้ที่ถูกรับขึ้นไปก็คือผู้ที่ตัดเตรียมตัวของเขาให้พร้อมแล้วดังนั้นให้เรานั้นด้านหนึ่งเราก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตที่เป็นปกติของเราแต่ด้านหนึ่งเราก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นปกติในการตัดเตรียมตัวของเราให้เราสามารถเติบโตสุขงอมเพื่อที่เราจะถูกรับขึ้นไปโอ้ในอาราบิกที่2บอกว่าการสุขงอมไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพื่อการเสด็จกลับมาของผู้เป็นเจ้าเราต้องตัดเตรียมตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่แต่และ วันในการดำเนินชีวิตของเราเราก็ไม่ควรปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปอย่างเปล่าๆแต่เราถ้าเราเป็นผู้ที่เฝ้าจดจ่อการเสด็จกลับมาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังด้านหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราก็ยังเป็นปกติแต่ว่าเราก็จำต้องตัดเตรียมตัวของเราให้พร้อมโดยการที่เราจะต้องปรารถนาที่จะเติบโตในทุกๆวันขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสุดท้ายในเลขอาราบิกที่3
เครื่องหมายของการสุกงอมมีดังนี้ดังต่อไปนี้ก็เรียกว่าเป็นเช็คลิสต์ให้กับเรามีด้วยกัน6วงเล็บนะครับในที่บอกว่าวงเล็บ1การถูกเติมเต็มด้วยชีวิตนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่หันเปลี่ยนเราวงเล็บ2การเป็นกษัตริย์ในชีวิตวงเล็บ3สามารถกินอาหารแข็งได้วงเล็บ4เป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ในด้านความเข้าใจวงเล็บ5เป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์เหมือนอย่างพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเรานั้นเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์และวงเล็บ6มองเห็นพระกายรู้จักพระกายดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายและเพื่อพระกายคำนึงถึงพระกายและเคารพพระกายด้านหนึ่งสิ่งนี้ก็มาเป็นเช็คลิสต์ให้กับเราแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนสติของเราเช่นกันว่าวันนี้เราบรรลุถึงประเด็นเหล่านี้แล้วหรือยังถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนให้เรารู้ว่าวันนี้เราก็ยังคงต้องตัดเตรียมตัวของเราอย่าได้ชะล่าใจไปแต่วันนี้เราไม่รู้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นใช้เวลาอีกหน่อยแต่ว่าถ้าหากเรามองเห็นถึงประเด็นเหล่านี้เครื่องหมายเหล่านี้แล้วเรายังรู้สึกเรายังไม่บรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้ได้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเป็นแรงกระตุ้นให้กับเราทั้งหลายที่เราจะดำเนินชีวิตตัดเต็มตัวของเราให้พร้อมโดยการที่เราจำต้องเติบโตจนสุดงอมในชีวิตแต่ละวันเปิดออกต่อพระผู้เป็นเจ้าต้อนรับต่อการเปลี่ยนตีสอนของพระองค์เพื่อเรานั้นจะถูกขยายขนาดเพื่อให้พระคริสต์จะสามารถก่อร่างขึ้นอยู่ภายในเราเพื่อเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่สามารถกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ก่อสร้างตัวเองเข้ากับพี่น้องวิสุทธิชนทั้งหลายกลายเป็นคริสตจักรซึ่งก็คือพระกายของพระองค์สำแดงความบริบูรณ์ของพระคริสต์เช่นนี้แล้วเมื่อเราทุกคนมีใจเช่นนี้มีปณิธานเช่นนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราก็จะสามารถเล่นการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์